สุดยอดมวยเอกคู่สุดท้ายซ้ายมืออนันตศักดิ์พันยุทธภูมิขวามือเก่งกาจเกียรติกำธรศึกเพชรยินดีวันอังคารที่10สิงหาคม2536พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ที่เวทีลุมพินีสวมกางเกงสีแดงครับอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิเป็นมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนกางเกงสีฟ้าก็คือเก่งกาจเกียรติกำธรเป็นมวยจากจังหวัดเลยนะครับกรรมการห้ามบนเวทีได้แก่พันโทธีระเนาวังวรายกที่1ครับกางเกงสีฟ้าแถบน้ำเงินเก่งกาจกางเกงสีแดงอนันตศักดิ์คู่นี้พิกัด120ปอนด์ครับอยู่ระหว่างรุ่นแบนตัมเวทกับรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทยิงหมัด1-2ทักทายไปก่อนอนันตศักดิ์นี่เป็นมวยที่อาวุธคล่องนะครับโดยเฉพาะหมัดนี่แหมไว้ใจไม่ค่อยได้ยืดยับรบกวนเก่งกาจนั้นประเภทจังหวะฝีมือนะครับวันนี้นี่อนันตศักดิ์มายกแรกไม่ดูชั้นดูเชิงครับเดินเข้าหาเน้นอาวุธเลยนะครับทั้งหมัดแล้วก็แข้งแล้วก็มีถีบนำด้วยเก่งกาจแม่เปิดตำรารับไม่ค่อยทันก็ต้องยับแล้วก็ถอยวนไปรอบๆหมัด1-2ของอนันตศักดิ์ครับเก่งกาจนั้นอายุ22ปีนะครับส่วนอนันตศักดิ์นั้นเพิ่งจะ20ปีรูปร่างโอ้ยโดนหมัดไปแล้วครับต้องผวาเข้ากอดทีเดียวเก่งกาจอนันตศักดิ์นี่เป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงในขณะนี้นะครับหมัดนั้นเป็นอาวุธอันตรายน็อกใครต่อใครมาแล้วหลายรายด้วยกันคู่นี้ค่าตัวสูงสุดเท่ากันก็เคยได้รับ 80,000 บาทอนันตศักดิ์ยืนยับรบกวนครับแข้งซ้ายก็ใช้ได้เป็นมวยถนัดซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับเตะพับนอกไปทีนึงขยับจะวางแข้งขวาเอาแล้วครับวางแข้งขวาสูงเก่งกาจโดนปลายมีหมัดหงายหมัดอัปคัตด้วยครับอนันตศักดิ์ต้องยกกาดสูงครับเก่งกาจอนันตศักดิ์หันยิ้มไปเรื่อยครับเดินเข้าหายิ้มไปเรื่อยมีความสุขครับที่ได้เตะคนต่อยคนนี่คอยถีบสกัดให้เก่งกาจแล้วก็เข้าประกบวงในยังหาเหลี่ยมเข่าจังหวะเข่ากันไม่ได้นี่เป็นการชกในยกที่1เท่านั้นนะครับแต่ว่าอนันตศักดิ์นั้นไม่ยอมดูชั้นดูเชิญนะครับชวนทะเลาะเลยแล้วก็เอาครับมีศอกเก่งกาจมีศอกสั้นนะครับศอกระยะประชิดวางแข้งขวามีวางแข้งขวาพับนอกด้วยนะครับอนันตศักดิ์ก็ไม่สนแม้วันนี้ผู้ชมชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนั้นเยอะครับเป็นศึกเพชรยินดีเงินล้านนะครับนี่เป็นการชกในยกที่2แล้วนะครับหมัด1-2หมัดซ้ายต้องระวังนะครับหมัดซ้ายของอนันตศักดิ์เข้ากรามแล้วเก่งกาจต้องหัวเข้ากอดขึ้นเข่าซ้ายไปทีนึงแหมเข่าโค้งครับต้องเด้งตีเวียงเหลี่ยมดีนะครับเก่งกาจนี่รูปร่างก็หนากว่าแต่ว่าตอนนี้ตาขวาของเก่งกาจนั้นเริ่มบวมแล้วนะครับโดนหมัดของอนันตศักดิ์ไปหลายหมัดครับเริ่มบวมแหมบวมมากๆแล้วก็เพิ่งจะเป็นยกที่2นี่ปลายอาจจะลำบากนะครับอนันตศักดิ์ยิงหมัด1-2ดักศอกนี้ไม่ถึงครับและแข้งคนละทีอนันตศักดิ์นี่เหมือนจะรุ่มร่ามนะครับแต่ว่าอาวุธนี้ค่อนข้างจะแรงครับเก่งกาจนี่รูปมวยสวยงามขยับจะวางแข้งซ้ายก็ยังไม่ถนัดถูกถีบยันเอาไว้แหมถีบทำลายจังหวะนะครับถีบแถวหน้าขาพยายามจะเตะนี่ชิงจังหวะถีบซะก่อนนี่จะทำให้คุณสู้นั้นเตะไม่ได้นะครับมียับขวาคอยรบกวนนะครับแล้วก็ถีบอนันตศักดิ์ยังวางแข้งซ้ายไม่ได้เผลอก็มีหมัด1-2สลับเก่งกาจก็เขี่ยพับนอกเบาๆนะครับเป็นการสกัดเป็นการป้องกันตัวพับนอกอีกทีนึงเป็นแข้งซ้ายนะครับโอ้ยมีหมัดอัปคัตแล้วอนันตศักดิ์นี่มีหลายหมัดนะครับฮุกมีอัปคัตมีแล้วก็หมัดยับก็ทำให้ตาขวาของเก่งกาจตอนนี้เริ่มบวมแล้วครับพยายามจะสอดในเพื่อตีข่าวก็ยังไม่ถนัดครับถีบยันเอาไว้อนันตศักดิ์เก่งกาจวางแข้งซ้ายไม่ทันโอ้โดนหมัด1-2โอ้ยเอาครับแหมใต้ตาขวานั้นมีรอยเลยครับโดนหมัดซ้ายเมื่อสักครู่นี้โอ้ยบวมเห็นบวมทันตาเลยนะครับตาขวาของเก่งกาจเอาครับย้ำหมัดแล้วเน้นละหมัดนะครับอนันตศักดิ์เดินสายอาดเข้าหาเลยครับพยายามจะดักศอกเก่งกาจแรกด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่โดนเอาละครับตาขวามีปัญหาครับเก่งกาจต้องใช้นวมลูบนะครับโดนหมัดซ้ายเมื่อสักครู่ของอนันตศักดิ์อนันตศักดิ์เดินเร็วขึ้นครับยิ้มตลอดแต่ยิ้มแบบนี้ยิ้มเอาเรื่องเลยครับเก่งกาจต้องถอยแล้วก็วางแข้งขวาแข้งหน้าวางแข้งขวาอีกทีนึงดูครับตาขวาของเก่งกาจตอนนี้บวมช้ำเลยครับหมดยกที่3แหมชูมือด้วยความสะใจครับอนันตศักดิ์กลับมาชมภาพช้าครับดูหมัดซ้ายหมัดนี้ของอนันตศักดิ์ครับเข้ากระบอกตาเลยนะครับ
เก่งกาจต้องผวาเข้าก่อนแล้วดูหมัดซ้ายหมัดนี้ครับซ้ายตรงของอนันตศักดิ์เต็มๆครับย้ำไปที่กระบอกตาเหมือนเดินครับแกว่งแล้วก็ใต้ตาขวาของเก่งกาจนั้นมีรอยช้ำมีอัปคัตตามไปด้วยแม่หมัดของอนันตศักดิ์นี่ใช้ได้ทีเดียวครับดูครับเน้นหมัดเลยนะครับเห็นเก่งกาจนั้นแกว่งเหมือนกันแล้วก็เดินเน้นหมัดนะครับเก่งกาจต้องสูงหมวกกันน็อกครับยกกาดสูงผ่านไปแล้ว2ยกนี่อนันตศักดิ์ออกอาวุธเน้นอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงกว่านะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังคู่ขี้กันอยู่เพราะว่าเก่งกาจนั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือแล้วก็ผู้ชมนั้นเชื่อว่าแรงปลายจะดีนะครับปลายแล้วจะดีกว่าอนันตศักดิ์เริ่มยก3แล้วครับออกมานี่ก็กอดปล้ำแลกเข่าวงในกันอยู่นะครับอนันตศักดิ์แม้จะพลิกให้ล้มไม่ล้มกรรมการย้ำครับผู้พันย้ำต้องแยกอนันตศักดิ์นั้นรัดใต้ปีกครับแล้วก็เดินแล้วครับเก่งกาจไม่ถอยเอาครับเอาคางดันกันอยู่นะกอดปล้ำวงในนี่ต้องเอาคางดันครับดันแถวหน้าอกหรือว่าดันแถวหน้าทำให้คู่ต่อสู้นั้นเจ็บได้เหมือนกันแลกเข่าเด็บๆเอาครับขึ้นเข่าขาเก่งกาจแลกเข่ากันอยู่ครับขณะนี้เก่งกาจนั้นเข่าใช้ได้ครับขึ้นเข่าไปทีนึงเอาครับอนันตศักดิ์ผลักออกไปครับแล้วก็ยิงหมัดเอาครับเก่งกาจสวมหมวกกันน็อกแล้วเดินเข้าหาครับโอ้โหแต่ว่าตาขวาของเก่งกาจนั้นไม่ค่อยดีครับมีปัญหาครับต้องใช้นวมรูปตลอดก่อนอย่างนี้ไม่มีใครได้เปรียบครับพยายามจะสอดในเก่งกาจผลักออกไปขึ้นเข่าซ้ายอนันตศักดิ์ยังหาจังหวะเข่าไม่ได้ครับโดนเข่าไป2ทีวงในนี่ดูเก่งกาจจะได้เปรียบกว่านะครับอนันตศักดิ์ต้องพยายามผลักออกไปแล้วก็เน้นหมัดดึงจังหวะหลบเอาครับแทงเข่าสู้แม่มองอย่างนี้นี่เก่งกาจหนากว่าใหญ่กว่านะครับ2ยกที่ผ่านมานี่เก่งกาจเป็นฝ่ายถอยนะครับยกนี้ไม่ถอยแล้วครับเดินเข้าหาแลกกันแล้วท้าดวลกันเลยนะครับปล้ำเข่าวงในกันอยู่วงในนี่อนันตศักดิ์จะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับยังแลกกันอยู่เก่งกาจนั้นขึ้นเข่าได้น้ำได้เนื้อกว่านะครับขึ้นเข่าซ้ายทีนึงอนันตศักดิ์ก็เหน็บไปเรื่อยครับพยายามโต้ไม่ให้เสียเปรียบมากอุพันแย้มแยกอีกครั้งนึงทำอะไรกันไม่ได้เก่งกาจตาขวาดูครับมีเลือดไหลออกมาด้วยแม่โดนยับรบกวนบ่อยๆอยู่ห่างไม่ได้นะครับอนันตศักดิ์จะยื่นยับแล้วก็ยิงหมัดดูครับตาขวาของเก่งกาจนี่มีเลือดออกมาด้วยแต่ว่าเลือดออกมาเยอะครับโดนมาไส้ทีนึงแม่ลูกนี้เข่ากระจับนะครับวันแย้มต้องเตือนอนันตศักดิ์ว่าให้ตีทั้งสูงก็ไม่เป็นไรครับมีการยื่นจับมือขอโทษขอโพยกันเก่งกาจก็ชวนทะเลาะวงในครับค้ำกันอยู่ยังหาเหลี่ยมเข่าไม่ได้ดึงจังหวะหลบออกไปอนันตศักดิ์ครับเผลอนี่มีหมัดครับวางแข้งขวาสูงลูกนี้โดนปลายๆขยับดึงจังหวะลงแหมตาขวาของเก่งกาจมีปัญหานะครับโดนหมัดถูกซ้ายอีกแล้วเอาละครับโยนฟันยางทิ้งเลยครับโยนฟันยางกลับไปที่มุมไม่สวมแล้วฟันยางไม่กลัวเก่งกาจก็ตีหน้ายักเข้าหาครับหมดยกที่3ก็ยังคู่ขี้กันอยู่นะครับยกที่3นี่เก่งกาจครับกลับมาชมภาพช้าเก่งกาจเป็นฝ่ายเดินโดนยิงหมัดถูกซ้ายครับโดนหมัดแล้วอยู่ห่างไม่ได้ก็ต้องอยู่ใกล้แล้วก็ชวนทะเลาะครับโดนอัปคัตทีนึงขึ้นเข่ายังไม่ถนัดเก่งกาจนั้นต้องอยู่ใกล้นะครับอยู่ห่างแล้วนะครับถูกถีบแล้วก็บางครั้งก็ถูกหมัดแหมผู้พันแย้มมองกับตาขวาของเก่งกาจนั้นมีเลือดไหลออกมานอกจากบวมแล้วยังมีเลือดอีกด้วยสะบักหลุดแล้วก็ขึ้นเข่าซ้ายเก่งกาจสถานการณ์ก็ยังคู่ขี้กันอยู่นะครับอนันตศักดิ์แม้ว่าวงในจะเสียเปรียบแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกแล้วหมัดนี่ทำงานได้ผลนะครับชมกันต่อครับยกที่4ผ่านไปแล้ว3ยกนี่สถานการณ์ของอนันตศักดิ์ได้เปรียบอยู่เล็กน้อยเก่งกาจเกียรติกำธรครับฝ่ายน้ำเงินเดินเข้าหาเหมือนเดิมถูกวางแข้งซ้ายไปทีนึงแหมวางแข้งขวาโต้สวยครับเก่งกาจนี่เป็นมวยถนัดซ้ายแต่ว่าแข้งหน้าคือแข้งขวานี่ทำงานได้ดีครับวางแข้งได้สวยงามแล้วก็เข้าเป้าตัดแทงเข่าซ้ายไปทีนึงอนันตศักดิ์เร่งเครื่องแล้วครับขณะนี้เก่งกาจว่าโดนหมัดไปหลายครั้งนะครับทำให้ตาขวานั้นเริ่มจะทำงานไม่ได้เต็มที่แล้วครับโดนยิงหมัดอีกทีนึงอนันตศักดิ์นี่แหมหมัดซ้ายน่ากลัวอันตรายครับอาจจะยิงหมัดซ้ายไม่โดนถูกจริงวางแข้งไปก่อนวางแข้งขวาเก่งกาจมวยซ้ายแต่ว่าวางแข้งขวาได้ซ้ายก็ดีนะครับแต่ว่ายิงหมัดตรงนี้น่าสะบัดเลยครับต้องถอยโอ้ยโดนหมัด2หมัดของอนันตศักดิ์ทั้งซ้อนครับต้องถอยเลยครับเก่งกาจกอดกันอยู่กลางเวทียังหาจังหวะเข่ากันอยู่นะครับเข่าเบาๆไปก่อนเป็นการนำทางก่อนที่จะเข่าหนักนะครับ
อนันต์ศักดิ์ก็ไม่กลัวนะครับวงในก็สู้ด้วยทำการย้ำครับแยกแหมแยกลำบากนิดนึงต้องยื่นขาเข้าไปตรงกลางเก่งกาจยังเดินเข้าหาวางแข้งขวาตรงนี้ไม่ถึงนะครับอนันต์ศักดิ์ดึงตัวหลบล็อกก็ยิงหมัด1 2สวยหมัดเร็วนะครับหมัดของอนันต์ศักดิ์นี่เผลอพลัดเดียวครับมาถึงหน้าแล้วหน้าสะบัดทีเดียวเก่งกาจเอาละครับวงในอนันต์ศักดิ์สู้ด้วยแล้วตอนนี้พยายามรัดใต้ปีกนะครับเก่งกาจก็พยายามจะรูดให้หลุดออกมาแลกเข่ากันอยู่แหมเน้นเข่าดีเหมือนกันนะครับเก่งกาจอนันต์ศักดิ์ก็มีโต้ประปรายจะดิ้นให้หลุดนะครับแต่ว่าดิ้นยังไม่หลุดแหมอนันต์ศักดิ์ก็มือเหนียวครับล็อกใต้ปีกแล้วก็จับอย่างนี้ได้เปรียบนะครับหลุดลงมาพยายามจะคว้าเชือกครับเก่งกาจแต่ว่าสุพรรณหยางนั้นคอยดันเชือกคอยดึงเชือกนะครับแล้วก็คอยกันไม่ให้อยู่ใกล้เชือกแลกเข่ากันอยู่ยังคู่ขี้นะครับเข่าวงในเอาละครับอนันต์ศักดิ์ไม่เสียเปรียบนะครับเข่าตอนนี้เก่งกาจก็พยายามจะเข่าโค้งครับอ้อมหลบแล้วก็สะบัดหลุดออกไปอนันต์ศักดิ์โอ้ยเลือดไหลออกมาอีกแล้วนะครับเก่งกาจตาขวาแหมตามองเห็นข้างเดียวหรือว่าเห็นไม่ชัดข้างนึงนี่ก็ลำบากนะครับจะทำให้การระยะและยากแล้วก็คู่สู้ได้ใจนะครับจะย้ำแผลเก่าอนันต์ศักดิ์ก็ล็อกใต้ปีกยังทำอะไรกันไม่ได้ผู้พันย้ำแหมแย่ขามาเลยนะครับเป็นการแยกเก่งกาจวางแข้งขวาติดแขนนะครับอนันต์ศักดิ์ก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับตรงกลางนั้นผอมบางกว่าเห็นได้ชัดทีมยันเอาไว้เก่งกาจขยับจะวางแข้งโอ้โหโดนยิงหมัดซ้ายไม่ระวังล่างโดนบนนะครับกระเด็นเลยไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าสีรูปสีเหลี่ยมโอ้แต่วางแข้งขวาที่สวยอนันต์ศักดิ์พยักหน้าครับบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าโดนจังครับตรงนี้โตคืนได้เหมือนกันหมดยกที่4แม่ออกพูดกันรุนแรงครับแต่ว่าใต้ตาของเก่งกาจนี่บวมช้ำแล้วก็มีเลือดด้วยนะครับกลับมาชมภาพช้าครับเก่งกาจก็เดินแล้วก็วางแข้งซ้ายมีหมัดซ้ายด้วยครับแต่โดนยิงหมัดตรงนี้แหมมีอัปเปอร์คัตนะครับอนันต์ศักดิ์หมัดซ้ายตามตรงนี้ไม่ถึงต้องถอยเลยนะครับเก่งกาจถูกเจาะยางอีกทีนึงแหมพูดถึงตาของเก่งกาจเกียรติคำธรฝ่ายน้ำเงินนี่หลังจากชกวันนี้อีกสัก 2-3 วันนี่คงจะเขียวปัดเลยครับตาขวานะครับแล้วดูหมัดซ้ายแหมหมัดซ้ายตรงของอนันต์ศักดิ์หน้าหงายเลยนะครับเก่งกาจนี่ M16 บอกข้อ2ครับนักมวยเพื่อนร่วมค่ายของอนันต์ศักดิ์พันยุทธภูมิก็ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงครับเป็นนักมวยดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเหมือนกัน M16 บอกข้อ2ลูกชายของคุณยุทธภูมิแจ้งโพนาดนะครับ4ยกผ่านไปแล้วสถานการณ์ของอนันต์ศักดิ์ได้เปรียบอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายเก่งกาจต้องเร่งนะครับต้องเร่งทำให้เห็นชัดเจนครับออกอาวุธให้แรงแล้วก็เข้าเป้าให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะไล่ให้ทันแล้วก็พลิกกลับมาเป็นผู้ชนะวางแข้งซ้ายไปทีนึงอนันต์ศักดิ์ก็ยังกระชุ่มกระชวยดีอยู่นะครับดักแทงเข่าซ้ายไปทีนึงไม่ถอยมากนะครับยิงมาซ้ายแล้วก็ปล้ำเข่ากันยกที่4นี่เข่าของอนันต์ศักดิ์นั้นไม่เสียเปรียบนะครับดูครับจับล่างจับอย่างนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบก็เหน็บแลกกันไปเรื่อยนะครับเข่าซ้ายเก่งกาจก็ยังทำอะไรไม่ถนัดนะครับต้องทำให้เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าทำอย่างนี้นี่อันนั้นสับโต้ตลอดนะครับเห็นไม่ชัดเจนแล้วดูแหมตาของเก่งกาจครับเปลือกตานั้นแตกนะครับแล้วก็ใต้ตานั้นบวมอันนั้นสับก็มั่นใจครับตอนนี้แล้วเนี่ยดับแทงเข่าซ้ายทีนึงอาวุธของเก่งกาจก็ดูจะเบาๆไปนะครับวางแข้งขวาสูงก็ไม่เข้าอนันต์ศักดิ์ไม่แลกด้วยแล้วครับถีบยันเอาไว้แล้วก็คอยดึงจังหวะหลบนะครับรอเวลาให้หมดยกสุดท้ายดึงยิงหมัด 1-2 เอาละครับแหมอนันต์ศักดิ์นี่เป็นจังหวะออกลีลาแล้วนะครับบางจังหวะก็วางอาวุธวางแข้งแล้วก็ยิงหมัดสลับนะครับขยับจะเตะนะครับแต่ว่ามีหมัดมาข้างบนครับดู 1-2 เก่งกาจก็วางแข้งขวานะครับแต่ว่าตอนนี้แข้งดูจะเบาๆไปนะครับยิงทำลายจังหวะครับหมัดของอนันต์ศักดิ์นี่หมัดนั้นถึงเร็วกว่าแข้งครับดูครับหมัดซ้ายนั้นแม่นมากนะครับเก่งกาจต้องหยุดนะครับออกแข้งก็โดนหมัดสวนเลือดที่ตาขวาของเก่งกาจไหลออกมาแล้วครับต้องหยุดแล้วอนันต์ศักดิ์ก็พยักหน้าบอกว่าพอแล้วนะครับคงจะยอมรับสภาพแล้วนะครับเก่งกาจถ้าเดินก็เจ็บมากกว่านี้โบกไม้โบกมือครับอนันต์ศักดิ์อาชีพเดียวกันนะครับแพ้ชนะกันแล้วก็ต้องยอมรับครับวันนี้แพ้วันหน้าก็ยังมีโอกาสเก่งกาจก็ไม่พยายามนะครับเพราะว่าเดินเข้าไปก็เจ็บมากกว่านี้อย่างนี้ไม่มีใครว่านะครับ
ไม่ใช่ว่าเป็นนักมวยใจไม่สู้หรือว่าไม่ยอมสู้นะครับอย่างนี้เพราะว่าวันนี้สู้ไม่ได้แล้วก็เจ็บตัวแล้วก็เจ็บแถวๆตานี่แหมอันตรายนะครับอนันตศักดิ์ก็ไม่ทำแล้วครับเต้นรอเวลาให้หมดยกนี่เป็นปลายยกสุดท้ายครับเคลียร์เบาๆไม่ให้น่าเกลียดต้องเอานวมเช็ดเลือดที่ไหลออกมานะครับเก่งกาจวันนี้เจ็บตัวเจ็บมาตั้งแต่ปลายยกที่2แล้วนะครับเพราะว่าหมัดของอนันตศักดิ์นั้นเข้าแถวๆกระบอกตาหมดยกสุดท้ายก็ไม่เป็นปัญหานะครับอย่างนี้อนันตศักดิ์ก็เดินมาส่งเก่งกาจเกียรติกำธรที่มุมวันนี้โชคดีนะครับอนันตศักดิ์มีหมัดเป็นอาวุธสำคัญกรรมการพันโทธีระเนาวงวราหันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิเป็นฝ่ายชนะคะแนนเก่งกาจเกียรติกำธรค่อนข้างขาดลอยครับคนนี้